คณะผู้บริหารลงพื้นที่ฟาร์มมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูโคกหนองขวางซึ่งได้ดำเนินการระบบส่งน้ำตำบลนาสีนวลอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามโดยกรมทรัพยากรน้ำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ซึ่งในขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้วางระบบน้ำผสมดินเตรียมหลุมปลูกพันธุ์ผลไม้12ชนิดจำนวน909ต้นคณะวิทยาศาสตร์จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่37ประจำปี2564ภายใต้ชื่องานจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมโดยดำเนินการจัดกิจกรรมภายในงานดำเนินการในรูปแบบออนไลน์ 100% มีกิจกรรมรับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่4รัชกาลที่9และรัชกาลที่10นิทรรศการผลงานด้านวิชาการของคณาจารย์และกิจกรรมผลงานของนิสิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามบรรยายนำเสนอแผนงานของมหาวิทยาลัยกลุ่มการวิจัยระดับแนวหน้าของโลกแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ร่วมกับ4มหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สถาบันอุดมศึกษาปฏิรูปการบริหารงานและปรับเปลี่ยนหลักสูตรการสอนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสามารถผลิตบุคลากรคุณภาพสูงพร้อมยกระดับคุณภาพมหาวิทยาลัยไทยให้ทัดเทียมนานาชาติสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยเพื่อเตรียมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติปอมทประจำปี2564การเยียวยาข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอีกทั้งเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามรับมอบข้าวหอมมะลิคัดพิเศษจำนวน1ตันจากนายสุชาติจันแสงวัฒนาคณะกรรมการคณะทำงานภาคประชาชนมหาวิทยาลัยมหาสารคามเจ้าของโรงสีข้าวเจริญธัญชาติจำกัดโดยจะนำไปเติมตู้ปันสุขหอพักนิสิตภายในมหาวิทยาลัยเพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤตโควิด-19 แก่นิสิตได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019มหาวิทยาลัยมหาสารคามนำสิ่งของอุปโภคบริโภคส่งมอบแก่นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์กลุ่มเสี่ยงสูงที่เฝ้าระวังกักตัวตามมาตรการทางนี้ทางคณะแพทยศาสตร์จะได้ดำเนินการนำสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนไปมอบแก่นิสิตที่กักตัวต่อไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามจากโครงการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาสู่การเป็นนวัตกรรมด้านการใช้บริการสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามประจำปีงบประมาณ2564พร้อมจัดการประกวดผลงานนวัตกรรมการใช้บริการการพัฒนางานส่งเสริมการมีนวัตกรรมการให้บริการเพื่อลดขั้นตอนในการทำงานตลอดจนสนับสนุนให้สำนักงานอธิการบดีเป็นองค์กรที่มีมาตรฐานในการให้บริการตามหลักสากลสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามและ University of Pittsburgh at Johnstown USA จัดประชุมวิชาการนานาชาติในหัวข้อ Palm Leaf Manuscript in a Time Capsule ผ่านระบบออนไลน์และเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติให้แก่คณาจารย์นักวิจัยนักวิชาการนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาและผู้สนใจพร้อมทั้งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัยผลงานวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ในการเขียนงานวิจัยเพื่อการยกระดับงานวิจัยสู่การเป็นผู้นำงานวิจัยในระดับเอเชียและนานาชาติ
กองกิจการนิสิตจากโครงการส่งเสริมและพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม MSU Alumni Inspiration ศิษย์เก่าบันดาลใจในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม WebX เพื่อสร้างความสัมพันธ์เชิดชูเกียรติและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศิษย์เก่าเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศิษย์เก่าให้เข้มแข็งเชิญชวนร่วมสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อขับเคลื่อนงานด้านศิษย์เก่าให้เข้มแข็งร่วมสนับสนุนเสื้อศิษย์เก่าโดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบแก่โรงพยาบาลสุทาเวชและจัดสรรมอบเป็นทุนการศึกษาแก่นิสิตปัจจุบันชมรมรุ่นสัมพันธ์สังกัดองค์การนิสิตจากโครงการ20ปีชมรมรุ่นสัมพันธ์สร้างสรรค์สังคมเพื่อเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตในชมรมรุ่นสัมพันธ์แล้วเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านเวทีเสวนาที่ได้รู้ถึงประวัติและความเป็นมาของชมรมรุ่นสัมพันธ์รวมทั้งทิศทางการพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมเพื่อสังคมและชมรมรุ่นสัมพันธ์ในอนาคตผู้แทนมหาวิทยาลัยมหาสารคามลงพื้นที่ณวัดป่าศรัทธาธรรมวิทยาตำบลโคกพระอำเภอกันทรวิชัยจังหวัดมหาสารคามซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยมีศรัทธาปรารถนาจะทอดกฐินแก่พระสงฆ์วัดป่าศรัทธาธรรมมีองค์กฐิน1องค์พร้อมด้วยบริวารโดยมีพระครูวินัยวรยานเจ้าคณะอำเภอกันทรวิชัยเจ้าอาวาสรับจองกฐินหากท่านใดมีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีทางมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีความยินดีและขออนุโมทนาบุญในกุศลศรัทธาในครั้งนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ดลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือการขับเคลื่อนศักยภาพร้อยเอ็ดเมืองคนดีเกษตรศรีอัจฉริยะภายใต้โครงการสมาร์ทร้อยเอ็ดซึ่งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนส่งเสริมสนับสนุนยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะสมาร์ทร้อยเอ็ดด้วยรูปแบบการบริหารจัดการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ครอบคลุมทั้ง7ด้านอธิการบดีร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตชั้นปีที่3สาขาวิชาภาษาไทยคณะศึกษาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ระดับภาคและรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดประเภทอุดมศึกษาหรือประชาชนทั่วไปในโครงการ CYDOT Speed Again Drug ผู้สร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติดในโลกออนไลน์จัดโดยศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาคเยาวชนภาค3ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค3ร่วมแสดงความยินดีกับนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ได้รับรางวัล TMYC Merit Award จากเวทีการแข่งขันเสนอแผนธุรกิจ Thailand My Youth Challenge 2021รูปแบบออนไลน์ในชื่อทีมจีนน้ำและทั้งหมดนี้คือ MSU Headline News ติดตามข่าวย้อนหลังได้ที่ www.msu.ac.th